เริ่มแล้วครับพี่ก็แชร์ที่พี่แชร์ก็แชร์ได้ครับมันก็ได้มีคนเข้ามายังมีคนเข้ามาตอนนี้19คนแล้วครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกดแชร์แป๊บนึงนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจ้ะ180ประเทศทั่วโลกใช่ไม่ใช่คนดูเราเยอะมากคนดูเราเยอะนี่ประมาณ37ล้านคนเป็นเรตติ้งหลังข่าว Hi bro สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับเดี๋ยวรอกันสักครู่นะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับใครอยู่ไหนจากไหนก็แนะนำตัวกันมาได้นะครับอยู่จังหวัดไหนกันบ้างครับช่วงนี้ที่ระหว่างรอคนดูเข้ามาประมาณสักเกือบร้อยเดี๋ยวเราก็เริ่มปฏิบัติการเหมือนจะไปลบเลยพี่ดำฮะเหมือนจะไปลบเลยทำไมครับเริ่มปฏิบัติการนี่มีปัญหาดูเหนื่อยอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่างตั้มกันด้วยนะครับในวันนี้ตอนนี้คนดูก็สวัสดีครับสวัสดีครับกุ้งนางมาถือกล้องสักแป๊บนึงไหมแล้วนายก็ดึงเดี๋ยวพี่นักพูดจะเดี๋ยวพี่ก็ดูครับนายวันนี้เรามาจะเป็นทีมสีเขียวสีเขียวนักโลกนะภาพชัดไม่ชัดสัญญาณดีไม่ดียังไงบอกด้วยนะครับเสียงดังฟังชัดกันหรือเปล่าน้องออมสวัสดีครับเตงสวัสดีครับสวัสดีครับนี้แต่ได้ลาเข้ามาด้วยวันนี้โซเซไดนะครับพี่น้องชาวกัมพูชานะครับโอเคตอนนี้คนดูก็เท่าไหร่นะครับ60คนค่ะ60คนทำไงก็ว่าเป็นไงบ้างช่วงนี้ลูกค้าลูกค้าดีครับช่วงนี้ลูกค้าดีนะลูกค้าดีครับได้แต่ละเขาได้รอบพอดีได้รอบพอดีครับตอนนี้ก็แต่บางแคมีข่าวไม่รู้ว่าพี่น้องๆช่างตัดผมที่บางแคมีใครดูกันบ้างไหมครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับตามข่าวนะครับ224ใช่ไหม224รายสองร้อยยี่สิบสี่ใช่ต้องมาเล่นหวยไปเยอะมากหวยออก224พอดีครับตัวเองกี่คนนะครับตอนนี้60คนเลยค่ะละครหลังข่าวละครหลังข่าวนี่ละครหลังข่าวละครหลังข่าวก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับใครอยู่ที่ไหนกันบ้างครับเดี๋ยวพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันนิดนึงน้องไนท์มีอะไรอยากพูดบ้างไหมวันนี้โชว์หน่อยลูกโดนมาได้ขนาดนี้ยันก่อนไปอยู่ข้างหลังดีกว่าพี่อ้ำจากเกาะพังงานนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้คนดูประมาณ 50-60 คนค่ะพี่ตั้มเปิดตัวนายแบบเลยไหมคะนะก็เพิ่มให้เป็นการเสียเวลาก็รอเรื่องเลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้นายแบบของเราจะมาเป็นนายแบบไอ้หน้าตัดทรงเวียสุวรรณวัฒน์
ขอปรบมือให้กับน้องเอ็มนะครับผมน้องเอ็มเชิญได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ตัวเล็กกว่าตัวเตี้ยกว่ายืนแล้วรู้สึกว่าแบบเป็นผมด้อยยังไงก็ไม่รู้ก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาตัดทรงผมแบบผมสั้นแบบเวียสุคนละวัดกันนะครับก็นายแบบก็หล่อเข้มแบบพี่เวียเข้มแบบพี่เวียครับสวัสดีคนดูทุกท่านนะครับมาตอนนี้นายแบบเรานั่งบนเก้าอี้เรียบร้อยแล้วช่างตั้มกำลังจะเริ่มปฏิบัติการครับเริ่มก่อนเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องชาวช่างตัดผมทุกคนยับซีจากเชียงรายครับสวัสดีครับเชียงรายเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ร้อนไหมเอ่ยรู้สึกยังไงบ้างครับเมื่อวันนี้มาเป็นนายแบบไลฟ์กับผมนั่นน่าจะเป็นครั้งแรกของเอ็มนะครับผมต้องขอบคุณพี่ตั้มมากเลยครับมีแค่เกียรติเอ็มในวันนี้รู้บอกเลยว่านะคนไลฟ์กับผมคนดูเยอะมากทีนี้เอ็มจะเป็นครั้งแรกที่แบบว่าไลฟ์เป็นหน้าที่มาตัดผมแล้วมีคนเข้ามาดูใช่เราเอ็มตัดผมสบายผมไม่เคยโดนไลฟ์สดไม่เคยโดนไลฟ์สดครั้งแรกสบายดีอาจารย์ตุ้ยนะครับจากสปป.ลาวนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ก็ขออนุญาตแบ่งผมไปก่อนแบ่งผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกับช่วงนี้ก็จะมีคลิปเนาะฉีดน้ำให้ตัวเปียกไม่ใช่ เราจะไม่ฉีดสักแป๊บนึงก็มียาสระผมสบู่พอฉีดไปสักพักนึงก็เดี๋ยวขออาบน้ำเลยต้องดึงมาแล้วเทใส่ที่เชียงรายร้อนนะครับพี่ตั้มคุณแม่หนูมาแล้วต้องบอกเลยนะว่าคนนี้ใครเก่งแล้วอย่าดูนายแบบยังรอครับพี่ตือบอกมา FC จากอุบลราชธานีครับโอ้ยอุบลนี่เป็นสถานที่ที่ชอบไปมากเลยนะที่ไปมา2ครั้งน้องไงไปสงกรานต์กับแผ่นทิ้งเข้าพรรษาเป็นยังไงบ้างครับดีนะอุบลก็บรรยากาศมันก็เป็นเมืองใหญ่ก็แกมีบรรยากาศสุราษฎร์เพราะว่าที่นู้นก็จะมีแม่น้ำโขงกับแม่น้ำมูลแม่น้ำโขงแม่น้ำมูลตัดทรงพี่เวียนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับตัดทรงพี่เวียเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเวียหรือเพลียแม่เดี๋ยวตอนนี้เราจะแบ่งผมก่อนนะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่างตั้มกันด้วยกดหัวใจรัวๆมาให้นายแบบก็ได้นะครับไม่มีอะไรแซวไม่มีอะไรถามฝากแซวนายแบบเขียวเต็มไปหมดเลยพี่ตั้มวันนี้วันนี้ทีมรักโลกสำคัญครับเป็นการต้องเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นที่ดีถ้าแบ่งผมได้ดีจะใช้เวลาหน่อยเวลาแบ่งเป็นอยู่นั่นแหละทุกที่วัดนี่จากอุตรดิตถ์สวัสดีนะครับอุตรดิตถ์นะครับสวัสดีครับติดตามทุกทีมงานเลยครับขอบคุณมากมากครับผมที่ติดตามนะครับฝากติดตามแล้วก็ฝากติดใจพวกเราด้วยนะครับอืมเอาแคบเลยแต่เล่นเดี๋ยวก็จะเปิดทรงในแบบของเวียสุรวัตรผมก็จะไม่ค่อยสั้นมากวันนี้ก็เดี๋ยวจะเปิดด้วยเบอร์สามก่อนเบอร์สามนะครับพี่ดั้มใช่ครับเปิดผมด้วยเบอร์สามก็โอเคแล้วก็จะเปิดแบบเริ่มจากด้านข้างก่อนเลยเปิดมาแล้วก็ดูเกณฑ์ผมแฮร์ไลน์ก็จะอยู่บริเวณประมาณนี้นะครับไม่ได้ไถไม่ได้ไถจนหมดเลยนะครับใช่ครับไม่ได้ไถสุดแล้วก็จะเวลาเปิดก็จะใช้เป็นโอเพนเป็นเปิดนะครับโอเคเปิดฟันไปไถขึ้นไปเลยก็จะใช้แบบเกณฑ์หวีค่อยๆปั้มแล้วก็ค่อยๆไถชม
ชมจากกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยภาพชัดเสียงชัดครับเมื่อกี้สุโขทัยกำลังเตะแข่งอะไรนะฟุตบอลนะเชียงรายเชียงรายเชียงรายเมื่อกี้ก่อนที่เราจะไลฟ์ก็ดูคู่เชียงรายเตะบอลกับสุโขทัยครับFC จากพัทลุงครับสวัสดีนะครับจากตรังก็มาครับนายแบบหน้าหวานอ่ะผู้ชายหรือผู้หญิงชมครับผู้หญิงครับพี่อมชมครับแล้วช่างหน้าหวานนี่นี่นะก็จะเปิดแล้วขนาดนี้จะยังเห็นขอบผมใช่ครับค่อยๆเปิดก็ใช้หวีค่อยๆวางใช้หวีคว่ำแล้วชนกับแบตเตอรี่ไปนะครับเผยไปเผยไปเรื่อยๆก็จะทำกรอบทรงรอบหัวก่อนสวัสดีครับคุณเลนนี่ชมจากเชียงใหม่ชัดเจนครับขอบคุณมากครับเชียงใหม่เชียงใหม่นี่เป็นจังหวัดที่ผมชอบไปเที่ยวมากเลยนะจริงๆแล้วมกราที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องทิ้งตั๋วเครื่องบินด่วนเพราะว่าด้วยเหตุการณ์โควิดรอบ2ก็ไม่ได้ไปเชียงใหม่ก็ไปพักผ่อนที่เกาะพะงันแทนนะครับมาจากประเทศบางบอนครับบางบอนโอ้บางบอนมาจากประเทศบางบอลนี่คือเวลาที่นู้นเวลาทักทายเป็นภาษาบางบอลนี่ก็ทักทายสวัสดีนี่เขาพูดกล่าวทักทายกันยังไงใช้คำว่าอะไรกันกทมครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับทุกคนก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับตอนนี้เราก็จะมาตัดทรงผมแบบสั้นแบบเวียร์สุคนละวัดนะนายแบบวันนี้เราก็จะเป็นนายแบบเป็นแบบโทนแบบเข้มๆเข้มเอฟซีจากกระบี่ครับสวัสดีนะครับโอเคนี่เราเปิดทรงกันเสร็จเรียบร้อยไหมครับพี่ตั้มตอนนี้เปิดทรงกันเสร็จแล้วครับทีนี้ก็เดี๋ยวเก็บด้านล่างอีกนิดนึงก็ใช้เป็นเราด้านหลังก่อนก็ปิดฟันปัตเตเลียนเบอร์3ปิดฟันปัตเตอรี่เบอร์3นะครับก็ค่อยๆตัดแล้วก็ค่อยเผื่อขึ้นไปสวัสดีพี่ตั้มพี่ไนท์ครับพศธรนะครับสวัสดีครับ FC จากแม่ฮ่องสอนนะครับแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองได้ไหมแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองเลยไหมครับไปเผื่อแบบว่าเคยตอนไปแม่ฮ่องสอนน่ะเคยขับมอเตอร์ไซค์จากปลายไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนด้วยเป็นไงบ้างครับพี่ตั้มบรรยากาศอากาศดีโค้งเยอะมากโค้งเยอะตอนนั้นขับมอเตอร์ไซค์ก็สกูตเตอร์ไปเลยขับจากปลายไปแม่ฮ่องสอนก็สวยดีถ้าอยู่ในตัวเมืองเนี่ยไม่แน่แต่ถ้าได้ไปเที่ยวได้ขับมอเตอร์ไซค์ก็ไปหาน่าจะเป็นอะไรนะบาร์เบอร์ออนทัวร์บาร์เบอร์ออนทัวร์ครับตอนนี้เราก็ใช้แบบเบอร์3ปิดฟันนะครับปิดฟันเวลาเปิดข้างก็จะไม่ได้เปิดเป็นขามากเท่าไหร่ตัวเครื่องบินด่วนกับตัวรถด่วนเหมือนกันเปล่าคะตัวเครื่องบินด่วนกับตัวรถด่วนไม่น่าจะเหมือนกันนะมีใครเนี่ยพี่อมสวัสดีนะครับผู้ชม179ท่านในตอนนี้นะครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับในช่วงละครหลังข่าวช่องบับเบิ้ลเบนหลักช่องบับเบิ้ลเบนหลักสีนะครับนี่ดูสีซะก่อนสีที่เล็บหวีด้วยหวีด้วยหวีเดี๋ยวตอนเดี๋ยวก่อนยังไม่เปิดตัวที่แม่ฮ่องสอนเมื่อกี้เป็นอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองเลยเหรอชื่อร้านอะไรครับทรงอันเดอร์คัทหรือทูบ็อกครับผมสั้นแบบนี้น่าจะเป็นผมสั้นอันเดอร์คัทเป็นผมสั้นครับเป็นผมสั้นสั้นชี้สั้นชี้ชี้หน่อยขออนุญาตเกียรติสีเล็บพี่ตือครับครับพี่ตือเจ้าของช่องเราทำงานให้เกียรติครับสวัสดีครับจากร้านสุราษฎร์ครับเพิ่งปิดร้านขึ้นทรงด้วยเบอร์3ครับผมตอนนี้ทีนี้บริเวณโอเคเราเปิดทรงด้วยเบอร์3แต่ทีนี้เดี๋ยวก็จะมาเก็บตรงท้ายทอยก่อนทรงแบบว่าพวกดารานักแสดงเวลาตัดเนี่ยเขาจะตัดให้ดูเป็นธรรมชาติธรรมชาติแล้วดูแบบไม่ดูแบบว่าเวลาเข้ากองแล้วดูเหมือนตัดผมนี่ตลอดเวลาเหมือนผมไม่ยาวผมไม่ยาวเดี๋ยวก็เราจะเริ่มเก็บตรงบริเวณลายผมก่อนแล้วก็จะเก็บลายผมธรรมชาติตรงนี้ไว้โดยส่วนตัวก็จะใช้หวีเนี่ยคว่ำไว้ก่อนแล้วก็ไถชนเลยโดยปิดฟันปิดฟันนะครับ
อาจารย์โจ้สวัสดีครับช่างตั้มสวัสดีครับอาจารย์โจ้เนี่ยก็จะค่อยๆถ่ายเล่มถ่ายนี้ทุกแล้วก็จะค่อยๆตักหวีขึ้นมาค่อยๆเก็บให้ดูเป็นขอบธรรมชาติที่สุดนะครับให้เหมือนกับว่าเหมือนตัดผมมาแล้วแต่ดูไม่ใหม่แล้วก็พอเห็นลายผมตรงนี้ก็ตักขึ้นมาแล้วก็เผยอย่างเงี้ยเวลาเผยครับน้องไนท์ก็จะเผยให้แบบว่าชนกับเกณฑ์ผมที่เราตั้งไว้เลยปุ๊บงัดขึ้นมาแล้วดูเกณฑ์ผมที่มันตั้งตรงไหนแล้วตอนนี้ก็ตวัดขึ้นไปใช่ไหมครับขึ้นไปครับแล้วก็พอได้ตวัดขึ้นไปพอได้สโลปเสร็จก็คว่ำอีกทีนึงแล้วก็สวัสดีนะครับในการเนี้ยค่อยๆคว่ำไปไถคือเหมือนกับว่าเอาหวีเนี่ยสร้างเกณฑ์ผมแล้วก็สร้างเกณฑ์ผลมันก็ตัดเชื่อมก็ไปหาแล้วก็เวลาตัดหวีขึ้นมาก็คือตัดหวีแล้วรับกับขอบที่เราตั้งไว้เบอร์3เมื่อกี้ใช่ครับสบายดีพี่น้องสวปลาวทุกท่านด้วยนะครับมิงกะละบามิงกะละบานะครับด้วยนะครับพม่าครับก็ในการเปิดทรงแบบว่าเวลาลูกค้าถามถึงพวกทรงดารานักแสดงเนี่ยเขาจะจำถามว่าผู้ดารานักแสดงตัดยังไงบ้างเดี๋ยวพวกดารานักแสดงก็จะเล็มผมประมาณแค่จะประมาณ2สัปดาห์หรือสัปดาห์กว่าก็จะเล็มใช้คำว่าเล็มหนึ่งเดียวเลยดีกว่าใช่เล็มแล้วก็เวลาตัดผมเนี่ยก็จะดูแบบดูไม่ออกว่าตัดผมมาตอนไหนมันผมไม่เคยยาวอ่ะใช่ครับทำไมผมไม่ยาวตัดรูปดูไม่ใหม่วันนี้ก็เลยตัดกับพวกขออนุญาตเกียรติเล็บคุณแม่ครับคุณลูกก็ต้องทำนะแม่ทำลูกก็ต้องทำแต่ว่าส่วนมาเรียน่าจะต้องเป็นสีเหลืองแหละสีไม่ได้หรอกไม่ต้องขึ้นทองเลยครับขึ้นทองเลยทองประกายเลยสุวรรณมาเรียสุวรรณได้พอดีต้องทำแล้วแหละเนี่ย S U W A N M A L W E เอ้ยพอดีเลยถามแล้วดีเลยผมในบ้านด้วยโอเคทีนี้มาตรงจองต่อก็จะเหมือนเดิมครับปั้มแล้วก็ความหวีแล้วก็ค่อยๆสบายสวัสดีผู้ชมทั้งหมด312ท่านด้วยนะครับในตอนนี้เยอะมากเลยครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูละครหลักข่าวช่องเราก็เป็นหลักถึงแต่ตอนนี้ก็ทีนี้ก็เป็นโซนขมับก็จะส่วนตัวก็จะใช้หวีคว่ำลงมาคว่ำหวีลงมาแล้วก็เราจะเห็นเกณฑ์แต่ว่าเวลาคว่ำเนี่ยน้องเวลาคว่ำมาเวลาคว่ำไม่ได้คว่ำแล้วก็เอาหวีเนี่ยศีรษะนะพอคว่ำปุ๊บก็ให้มันใช่ครับเหมือนเว้นระยะออกมาสักหน่อยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ค่อยเก็บอย่างนี้คว่ำมาแล้วก็ตีโค้งขึ้นไปเพื่อให้มันได้สโลปเพื่อให้มันไม่ดูแข็งเกินไปแล้วก็เราตรงนี้ครับก็เนี่ยก็ประมาณนี้เหมือนกันถ้าบริเวณนี้ก็จะไม่ชิดอย่างนี้จะหันโดยส่วนตัวจะหันอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ตรงไหนโผล่ก็จะเหมือนเปิดออกมามากขึ้นสักนิดนึงใช่จากเพื่อให้มันเกิดสโลปบริเวณโซนนี้เข้ามาไม่ให้มันดูตัดไปเลยตัดจนครับไม่งั้นมันจะดูราบเกินไปใช่ไหมพี่ตั้มจะดูราบดูเป็นน้ำตกดูใช่ส้มตำไม่ใช่คนละเรื่องแล้วคนละราบกันโอเคทีนี้ก็บริเวณนี้ก็ใช้ปัตเตอร์เลยครับไม่ได้ใช้ทิมเท่าไหร่นายแบบหล่อจังนี่ใครเอ่ยอาจารย์ตุ้ยครับอาจารย์ตุ้ยนะครับติดตามนะครับที่ได้ไปลาวนี่จะหิ้วนายแบบหล่อๆด้วยนะฮะคนเดียวคงไม่พอตกลงช่างตั้มใจอ่อนยอมเปิดคอร์สหรือยังคะท่านตั้มเปิดคอร์สหรือยังครับมีคนเข้ามาถามพี่เตอร์ครับคือกด1เหมือนเดิมนะครับถ้าอยากดูเอางี้ดีกว่าถ้าไม่กล้าพูดอ่ะไม่ถึงพูดดีกว่าถ้าเราไปดื่มเม้นท์มาแล้วกันนะครับดื่มเม้นท์มานะครับก็สนใจอยากจะให้จัดเวิร์คช็อปเนี่ยคงต้องเป็นให้ทันแล้วก็เป็นจัดนะครับที่นะถ้าผมไปก็ถ้ามีคนสนใจก็จะไปนะครับใช่เผื่อได้ไปแลกเปลี่ยนความรู้กันสอนวิธีขึ้นทรงยังไงไม่ให้เป็นขอบเยอะกับวิธีเก็บขอบทรงหน่อยครับ
สอนวิธียังไงไม่เดือดอีกรอบนึงสอนวิธีขึ้นทรงโดยไม่ให้เกิดขอบเยอะครับขอบขอบนี้น่าจะขอบนี้แน่เลยนะว่าก็จริงๆก็เป็นการเผยนะไม่มีอะไรมากนะแล้วก็ใช้ปัดกระเดียนลบตรงนี้ก็ได้ลบปีกคว่ำแล้วก็ไม่ใช้กรรไกรฟันปลาในการตัดแล้วก็ค่อยๆแล้วก็ซอยแล้วก็ลบใช่ครับค่อยๆลบขอบตรงนี้ก็ได้ครับทำไมช่างตั้มหลอกกว่าเพื่อนครับนี่จ้ะนี่จ้ะยีนนพพรนะครับอ๋อนี่จากลำลูกกาครับลำลูกกานะครับเก้าอี้สองเก้าอี้สองชายกรรมมาด้วยครับสวัสดีนะครับคำพูดนี่มันต้องเป็นเจ้าก้าวด้วยเนี่ยช่างก้าวใครสนใจคอร์สอบรมกับช่างตั้มกด1มาได้เลยนะครับใช่ครับผมนี่ก็จะบริเวณฝนตกก็เนี่ยนะบริเวณนี้บริเวณหลังใบหูก็จะเนี่ยจะไม่คว้านไปก่อนโดยส่วนตัวก็จะคว่ำหวีมาแล้วก็ตัดนี้ไม่อยากให้มันดูลึกไปใช่ไหมครับพี่ตั้มให้ดูลึกไปแล้วก็ให้ดูเป็นธรรมชาติที่สุดเพราะบริเวณตรงนี้จริงๆแล้วเวลาคนเรามองปกติเนี่ยใบหูก็จะบังเกณฑ์โค้งผมอยู่แล้วก็สามารถตัดเอฟซีจากลำลูกกาครับคลองไหนครับผมตัวเก้าอี้2เหมือนเดิมครับไม่ได้เลยวันนี้ตอนนี้มี1มาประมาณสัก 3-4 คนแล้วนะครับตอนนี้ฝากกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กับนายแบบเราด้วยนะครับในวันนี้ค่อยๆบริเวณปัดผมทีนี้ก็เดี๋ยวจะใช้ตัวนี้ครับทิมเมอร์ค่อยๆเก็บตรงนี้ครับเก็บบริเวณไล่ผมนิดหน่อยวันนี้จะเป็นทรงพี่เวียนะครับทรงสั้นแบบพี่เวียทรงสั้นแบบพี่เวียจะเปิดด้วยเบอร์3ครับก็ค่อยๆใช้ทิมเมอร์แล้วเก็บบริเวณลายผมไปเรื่อยๆนะเก็บบริเวณลายผมไปเรื่อยๆก็ถ้าจะใช้ทิมเมอร์เนี่ยถ้าส่วนตัวเนี่ยก็จะเห็นลายผมตรงไหนบางๆก็จะเก็บเฉพาะลายผมอย่างเดียวไม่ได้เก็บเส้นหลักเส้นอยู่ไหนเท่าไหร่ทีนี้ก็ใช้ตัวเชฟเวอร์โซสไดนะครับตอนนี้ได้อารมณ์เหมือนใบมีดโกนเลยใบมีดโกนเลยตัวนี้เป็นเชฟเวอร์นะครับตัวกันขอบยี่ห้ออะไรคะตัวกันขอบของ Tree Base ครับผม Rubber Band ครับก็ถามสิตัวนี้ใช่ไหมใช่ใส่ตัวเมื่อกี้เลยตัวนี้ครับผม Tree Base ตัว Tree Base นะครับ Rubber Band ก็สนใจยังไงก็สอบถามแอดมินได้เลยเดี๋ยวแอดมินจะตอบราคามานะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นของบับเบิ้ลเบนด้วยยังไงก็ลองเข้าไปกดดูในเพจได้ดูนะครับเนียนกิฟต์เลยพี่ตั้มเหมือนลงใบมีดลงใบมีดเลยก็มันก็สามารถทำให้ผมมันดูคลีนแล้วก็คือเวลานักแสดงเวลาเข้ากองถ่ายเวลาตรงนี้มันสะอาดมากเนี่ยก็จะเห็นขอบผมมันชัดมากแต่ขอบผมก็จะไม่ใช่ลักษณะกันคมใช่ครับจริงแต่งหน้าดีด้วยนะครับมันจะไม่ขึ้นแบบว่าพอแต่งหน้าพอปัดแป้งตรงนี้ด้วยทำให้แบบเส้นผมตรงนี้มันดูแบบดูชัดขึ้นทีนี้ก็เดี๋ยวก็จะใช้กันไกลเดี๋ยวก็จะใช้กันไกลสักหน่อยในการเปิดทรงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็เราจะมาใช้กันไกลตัวนี้นะครับตัวโค้งโอ้มันโค้งมากเลยพี่ตั้มโค้งตัวโค้งก็ตั้งไล่เกณฑ์ของผมไปเรื่อยกันขอบเท่าไหร่ครับเดี๋ยวจะมีแอดมินตอบให้นะครับก็ค่อยๆยกหวีขึ้นไปเลยเก็บขอบไปเรื่อยอันนี้คนดูไม่ตกเลยค่ะโอ้คนดูไม่ตก350กว่าครับตอนนี้เยอะมากครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็
เราจะมาตัดทรงผมทรงแบบของเวียสุคนละวัฒน์นะครับผมสั้นชี้ชี้แบบดูเป็นธรรมชาติใช่ครับแต่ตอนนี้ก็จะตอนนี้ขั้นตอนก็อยู่ในขั้นตอนแบบไล่กันไกลนะครับภาษาอังกฤษก็เป็น scissor overcrop ใช่เวลาดูในคลิปต่างประเทศนะก็แบบถ้าเห็นเราเห็นคำว่า scissor overcrop นี่ก็คือ scissor overcrop ก็คือการตัดแบบค่อยๆยกหวีไล่กันไปเรื่อยขึ้นตรงครับครับใช่ครับบริเวณขอบผมเขาเรียกว่า hairlineตัดหัวราคาเท่าไหร่ครับที่ร้านที่ร้านตัดอยู่มีอยู่ราคาเดียวครับ350นะครับสวัสดีครับพี่ตั้มน้องไนท์จากพี่เอกนะครับพี่เอกสวัสดีครับอาจารย์ตุ้ยบอกว่าอยากได้กรรไกรโค้งบ้างจังฝากมาให้สักตัวด้วยครับครับพี่เตอร์ครับทีมงานพี่เตอร์ยาวรีเควสต์นะครับอาจารย์ตุ้ยครับจากสปลาวนะครับสบายดีพี่น้องสปปลาวทุกท่านนะครับมีโอกาสหมดโควิดคงได้ไปเยี่ยมชมได้ไปสวัสดีพี่น้องชาวสปปลาวนะครับโอเคทีนี้ก็ส่วนตัวก็จะใช้กรรไกรฟันปลาต่อครับนี่ก็บริเวณนี้เราเปิดทรงด้วยปัตเตเลียนแต่ทีนี้โดยส่วนตัวเวลาพี่ตัดผมก็ไม่อยากให้มันดูเชฟมันดูแข็งกระด้างจนเกินไปก็จะใช้กรรไกรฟันปลาเนี่ยเบ่งในการทำให้มันดูนุ่มขึ้นให้ดูนุ่มขึ้นก็จะใช้หวีที่มีความเป็นซี่ห่างหน่อยเพื่อไม่ให้มันดูแบบว่าถี่จนเกินไปก็จะเก็บแล้วค่อยเก็บไล่ขึ้นไปนะครับก็ผิวผมเนี่ยผิวผมที่เราเปิดเนี่ยก็จะไปลดความแข็งกระด้างของรอยปัตเตอร์เลียนลงได้สวัสดีลูกพี่สวัสดีครับใครเอ่ยอันนี้เป็นพี่น้องจากสปปลาวครับสวัสดีครับสบายนะครับพี่น้องชาวสปปลาวนะครับอันนี้เป็นทรงพี่เวียนะครับก็พี่น้องชาวสปปลาวก็จะรู้จักพี่เวียสุขลวัฒน์เป็นอย่างดีเพราะว่าทางพี่น้องสปปลาวนี่เขาน่ารักเขาก็จะชอบดูละครจากทางประเทศไทยด้วยนะเขาก็จะรู้จักละครช่องเจ็ดนี่ก็ถือว่าเป็นกับช่องเป็นช่องนึงที่ได้รับความนิยมใช่ครับที่ประเทศลาวนะยินดีต้อนรับทีมงานบาร์เบอร์เบนทุกท่านนะครับอาจารย์ตุ้ยบอกครับอาจารย์ตุ้ยค่อยตัดไปค่อยเนี่ยก็จะค่อยๆเก็บไปนี้ไปเรื่อยเก็บเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็แต่บริเวณเชื่อมผมตรงนี้ก็จะเน้นหน่อยเพื่อให้มันดูก็จะนี่มันที่คำถามเมื่อกี้ที่มีคนถามเข้ามาก็คือเนี่ยก็คือใช้กรรไกรฟันปลาค่อยๆลบเหลี่ยมผมไม่ให้มันดูแบบเป็นปีกจนเกินไปสำหรับพี่น้องสปลาวนะครับสามารถสั่งซื้อปัตเตเลียนได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะครับสอนตัดผมชายอยู่ดงโดกนะครับมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับเบอร์โทรตามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ02-055-114-244นะครับขายเก่งเฉียบทีนี้ก็ฐานทรงก็เราเริ่มได้นะเรียบร้อยก็จะเริ่มมางัดข้างบนงัดข้างบนนี่สูงมากไหมพี่ตั้มงัดข้างบนก็นิดนึงนะครับแต่ถ้าในแบบยืนนี่สูงเลยในแบบวันนี้เราตัดเสร็จเราจะไม่ให้ในแบบยืนให้นั่งอย่างเดียวครับให้นั่งอย่างเดียวสูง พอในแบบยืนแล้วก็เตี้ยๆลงหน่อยเดี๋ยวเราจะเริ่มเป็นงานด้านบนกันนะครับวิธีการฉีดน้ำเล็กน้อยหรือเปล่านี่หลักสีมันก็เป็นช่องหลักสีมาแล้วจะมาดูเกณฑ์ผมอยู่กัมพูชาสั่งได้ไหมครับกัมพูชาเดี๋ยวรอแอดมินตอบได้เลยนะครับเช็คเกณฑ์ผมได้แบบก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาวาดขึ้นกราฟกันเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวนี้มีเช็คเกณฑ์ตรงไหนก็จะมีโดยส่วนตัวเนี่ยเห็นขวัญตรงนี้ไหมเห็นขวัญชัดเลยครับตรงนี้เห็นขวัญชัดโดยส่วนตัวเนี่ยจะดูว่าเกณฑ์ผมเนี่ยวิ่งไปทางไหนอยู่ธรรมชาติทางไหนส่วนตัวก็จะใ
อยู่ในเกณฑ์ตรงนั้นอย่างเช่นขวางอยู่ตรงนี้ก็จะไล่มาเรื่อยๆตรงนี้มันวิ่งไปทางนี้ก็ไล่มาไล่มาคือให้อยู่ในเกณฑ์ขอบผมธรรมชาติเวลานายแบบเขาไม่ได้ใช้ทรงผมอะเวลาปล่อยผมผมก็จะดูแบบไม่ดูสะบัดจนเกินไปเดี๋ยวรอแอดมินตอบนะครับรายละเอียดของแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวพอผมเห็นลายผมธรรมชาติแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นชาร์ตเขียนให้นะนี่พี่ตั้มกำลังวิเคราะห์ระบบขวัญอยู่นะครับขวัญอยู่มาเพิ่มโอเคมากันที่ถึงเวลาที่ทุกคนลอยคอนะครับลอยคอเล่นทุกสัปดาห์เลยก็เหมือนเดิมครับสีชมพูแทนสัญลักษณ์ของครึ่งกะโหลกนะครับสีชมพูแทนสัญลักษณ์ของครึ่งกะโหลกครึ่งกะโหลกเริ่มหนึ่งด้านหลังก่อนไหมครับวันนี้แล้วก็เริ่มจากด้านหลังเมื่อกี้ขวัญของนายแบบก็จะอยู่ตรงประมาณตรงกลางตรงกลางตรงบริเวณตรงนี้แล้วทีนี้ก็เราก็จะสร้างขอบผมบริเวณที่เราถ่ายชนเมื่อกี้ชนบริเวณที่เราเปิดทรงขึ้นไว้แล้วผมก็จะวิ่งไปอย่างนี้วิ่งมาอย่างนี้วิ่งมาก็ตรงนี้ไม่มีอะไรมากครับเกินเกณฑ์ผมตรงไหนก็ตัดออกให้หมดนะครับแล้วก็โอเคมันก็แบบถามผมมาห้อยมาอย่างนี้ก็เราก็จะดึงผมมาวิ่งชนวิ่งชนเพื่อให้ไม่ให้เลยเส้นสีเขียวนี้แล้วก็ดึงตัดดึงเขาเรียกว่าดึงเข้าหาง่ายๆไม่ต้องสนใจเรื่ององศาขอบผมตรงไหนที่เราเปิดทรงขึ้นไว้ใช่ครับขอบผมตรงไหนก็ถ้าเป็นเกณฑ์ด้านบนแล้วเราก็จะวิ่งดึงเส้นผมเข้าหาขอบผมนี้ให้หมดเลยวิ่งเข้าหาขอบผมวิ่งเข้าหาขอบผมเพื่อที่จะไม่ให้ผมมันดูเวลาไม่ได้เส้นแล้วมันไม่ได้แบบไม่จัดให้มันย้อยเกินขอบที่เราตั้งไว้นะครับ ครับสำหรับใครที่อยากเรียนตัดผมหรืออยากให้เปิดคอร์สสอนตัดผมของพี่ตั้มนะครับอย่าลืมพิมพ์หนึ่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับกลับมาที่เราอธิบายเมื่อกี้ก็ดึงเข้ามาครับพอดึงเข้ามาเราจะเห็นขอบผมตรงนี้ฮะที่มีผมชี้เกินออกมาปึ๊บแล้วก็ตัดได้เลยตรงไหนเกินก็ตัดเลยดึงนี่นะครับก็ถ้ามีส่วนไหนที่เกินเราก็จะตัดออกไปเลยมองเป็นเกณฑ์ง่ายๆครับมันดึงมาเชื่อมกรอบทรงที่เราแล้วทีนี้ก็จะดึงมาง่ายๆครับดึงมาวิ่งมาประมาณนี้ก็ได้ครับวิ่งตัดมาให้หมดเลยก็ได้ให้หมดเลยก็ได้ตัดมาให้หมดเราไม่ต้องแบบซับซ้อนพอตัดมาให้หมดเนี่ยผมมันกองกันเยอะใช่ไหมเราก็ค่อยๆดึงมาทีละช่ออย่าให้มันกว้างเกินไปทีนี้ได้เกณฑ์แล้วเราก็ตัดเลยก็จะเหมือนกับรูปกราฟด้านบนนะครับของไลท์ในตอนนี้นะครับตัดเชื่อมลงมาหาขอบแล้วก็ค่อยๆดึงมาปาดมาตัดมาเรื่อยกวาดตัดมาเรื่อยถ้าหนาไปก็แบ่งทีละนิดก็ได้นะครับพี่ดำใช่ครับหนาไปก็แบ่งทีละนิดเราก็ไม่ต้องนี่ก็เห็นไหมก็ลอยเกณฑ์เดิมโดยส่วนตัวก็จะตัดให้มันดูโน้มมาก่อนเพื่อให้เข้าเกณฑ์ด้านความยาวด้านหน้าด้านหน้านะครับเพราะว่าตรงนี้พอเลยตรงจุดนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ความยาวด้านหน้าแล้วถ้าเราตัดสั้นไปมันจะสั้นจนเกินไปโดยส่วนตัวก็วิ่งเข้าหาก็จะใช้หลักที่วิ่งเข้าหามันบริเวณคิ้วหางคิ้วหางคิ้วหางวิ่งเข้าหาบริเวณหางคิ้วเพราะผมสั้นก็จะไม่มีลักษณะที่จะไม่เกินบริเวณคิ้วอยู่แล้วก็ไปมาเป็นด้านขวาก็ตัดมาได้เลยครับค่อยๆหรือกวาดจับมาก่อนหวีก่อนตัดหน้าทีนี้ก็เมื่อกี้ถ้าเราเกณฑ์คิ้วใช่ไหมกวาดนี้ไปก่อนป้องกันส่วนผมด้านหน้าหรือเขียนไม่ได้จะได้อธิบายก็บริเวณ
จุดที่เราลากมาตรงนี้ครับแล้วก็เราก็จะตัดผมวิ่งเข้าหาเกณฑ์ผมตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ถ้าจะมองทีอ่ะมุมบนอ่ะมันก็เป็นเหมือนลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมแล้วเราจะรักษาเกณฑ์ความยาวด้านหน้าตรงนี้ไว้ก่อนแล้วพอเราดึงผมมาวิ่งเข้าหาบริเวณตรงจุดนี้หางคิ้ววิ่งเข้าหาบริเวณหางคิ้วตรงนี้ฐานผมเราดึงมาปุ๊บตัดตรงนี้เลยพอเจอจุดขยับเนี่ยที่เราวิ่งเนี้ยก็ลากไว้ก่อนเพราะเกิดถ้าเราตัดตรงไปด้านหน้ามันก็จะขุดนะครับก็ตามนี้เนี่ยด้านหน้าเนี่ยเวลาย้อยก็จะอยู่ลักษณะเป็นตัว U เหมือนตัว V เนี่ยก็ใช้เกณฑ์ผมเนี่ยวิ่งเป็นเนี่ยหางคิ้วตรงนี้มาครับโอเคครับพี่ตู่บอกว่าสวัสดีครับนึกว่ามาไม่ทันพี่ตู่สวัสดีครับเหมือนเดิมครับที่เราอธิบายเมื่อกี้ตามในภาพนะครับเราก็จะมีการตัดเข้าหาบริเวณขอบผมแล้วบริเวณตรงจุดนี้ที่เราเส้นปะไว้เส้นปะไว้วิ่งเข้าหาหางคิ้วไม่ต้องหางคิ้วไปก็ได้วิ่งกับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เราก็ตัดออกไว้ก่อนส่วนนี้เราก็ค่อยๆตัดมาแล้วก็วิ่งเข้าหาขอบผมที่เราได้ถ่ายเปิดทรงเป็นตอนแรกใช่ใช่ครับแล้วก็ทีนี้ก็พอได้เกณฑ์ก็เหวี่ยงมากเหมือนก็หยิบช่อสามเหลี่ยมด้านบนถ้าเราเหวี่ยงมาแล้วไม่มีเกณฑ์ผมตรงนี้ก็คือโอเคจบเลยแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันนะครับแล้วเวลาเราคลิกง่ายเราก็จะตัดมาแล้วก็หวีมาแล้วบิดนิ้วใช้ปลายนิ้วชี้ปลายนิ้วชี้วิ่งเข้าหาบริเวณนี้เป็นเกณฑ์นะครับแล้วก็ตัดให้มาหาไปใช่ครับโดยมีปลายคิ้วนะครับปลายคิ้วเป็นเกณฑ์แล้วก็บริเวณด้านหน้าเนี่ยมันก็จะดูเป็นตัวยูนะพอได้มาที่ผมสั้นเนี่ยทีนี้กางเกงตัวเนี้ยมันเป็นโค้งใช่ไหมเวลาคนถามว่าเวลาผมตัดเนี่ยเวลาตัดอย่างเนี้ยมันจะก็รับรูปกันได้เลยรับกับศีรษะด้านหน้าไปเลยใช่นี่เราจะตัดบริเวณใช้บริเวณที่ตัดบริเวณชนบริเวณขอบคิ้วเนี่ยเพราะตอนนี้ผมนายแบบเปียกอยู่เดี๋ยวพอแห้งก็จะขดขึ้นไปอีกทีนี้ก็จะมาตัดด้านบนก็มาวาดภาพกันต่อนะครับโอเคก็ใช้เซ็นเตอร์อธิบายให้หน่อยเนี่ยครับเดี๋ยวน้องไหนมาอยู่ฝั่งนู้นเลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราโควิดตั้งตรงเนี้ยเราจะเห็นเป็นแนวระนาบใช่ไหมครับแล้วก็หน้าผากเกณฑ์หน้าผากก็จะอยู่ตรงนี้จุดเซ็นเตอร์สูงสุดของกะโหลกเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงนี้แล้วก็มันจะสลบชันอย่างนี้ทรงผมที่เราเวลาจับช่อขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นถ้าตรงนี้เราตัดความยาว2นิ้วตรงนี้ความยาว2นิ้วบริเวณตรงนี้เวลาอยู่จุดสูงสุดจะดูยาวกว่าบริเวณด้านหน้าแล้วเวลาในแบบเส้นผมเนี่ยไอ้ตรงนี้พลังมันจะเยอะมันจะทับลงมาทำให้เวลาเสยผมมันเสยยากในกรณีที่ใช้ตัดในการทรงเสยนะครับก็เราก็จะใช้วิธีการที่จะให้เกณฑ์ตรงนี้เป็นเกณฑ์จุดที่ยาวที่สุดแล้วก็ไล่มายังไงเดี๋ยวมากลับมาที่ภาพได้เลยครับได้ครับสีเล็บอาจารย์สวยจังเลยค่ะขอบคุณมากครับทีนี้ก็ในแบบนะครับที่เราดูเมื่อกี้อธิบายตรงนี้เป็นจุดเซ็นเตอร์อันนี้เป็นจุดหน้าผากสมมติไม่ใช่สมมติดิหวีนี่คือหวีที่เราวางเมื่อกี้หวีเนี่ยมันจะอยู่เป็นเกณฑ์อย่างนี้ระนาบอันนี้จะเป็นระนาบไปกับใช่พื้นเลยเวลาถ้าเรียกว่าเราสร้างขอบทรงโดยตัวการสร้างขอบทรงเราก็สมมติตรงนี้เราดึงขึ้นไปอย่างนี้ตรงนี้จะยาวตรงนี้ดึงขึ้นไปตัดชนกันบริเวณจุดขวางให้ดูโค้งตรงนี้นะครับแล้วดูภาพประกอบมันก็จะเป็นลักษณะปึ๊บเกณฑ์ตรงนี้ยาวสั้นเห็นไหมครับเส้นตรงนี้แล้วเวลาเสยผมเนี่ยถ้าตรงนี้มันยาวกว่านี่มันจะมากดทับด้านหน้าการตัดตรงนี้ยาวตรงนี้สั้นเพื่อที่จะเสยผมมาครับนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์นะครับครับดูเลยต
ตามที่เราได้อธิบายเมื่อกี้จะได้เห็นภาพมันเหมือนกับทุกคนเวลาเราตัดขึ้นมาปุ๊บเมื่อกี้เราได้ตัดเมื่อกี้กรอบทรงเราได้เกณฑ์ความยาวข้างหน้าข้างหน้าไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมด้านหน้าเป็นเกณฑ์ด้านหน้าตรงนี้ใช่ครับทีนี้ก็จัดการตรงนี้ให้เท่ากับด้านหน้าเลยใช่ครับโดยส่วนตัวก็จะเนี่ยพอยต์ยกขึ้นมายกเรียกว่ายกตั้งตรงได้เลยครับยกขึ้นตรงยกจะมาชนบริเวณเกือบบริเวณโซนขวัญนะครับขึ้นไปยืนบนลังอะไรเนี่ยขึ้นไฮดรอลิกครับไฮดรอลิกครับพี่เตอร์นี่เห็นไหมถ้าเราดูปุ๊บตรงนี้ด้านหน้าจะยาวตรงนี้จะยาวและตรงนี้จะสั้นจะสั้นกว่าแต่ว่าเกณฑ์ศีรษะของนายแบบเนี่ยไม่ค่อยสโลปมากเท่าไหร่แต่บางคนเนี่ยจะสโลปมากจะเห็นได้ชัดเลยแต่นี้ก็คือเราได้เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาบริเวณตรงนี้กันต่อตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับทีนี้เราก็พอได้เซ็นเซอร์ตรงนี้โดยส่วนตัวก็หลักการก็คือตัดเชื่อมเลยตัดเชื่อมไปเลยครับง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนแล้วก็จะดึงมาตัดนะครับสอนฟรียังได้ความรู้ขนาดนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับนี่ก็จะดึงมาตัดก็จะดึงทะแยงแล้วก็โน้มมาด้านหลังเพราะว่าโน้มมาด้านหลังที่เราเรียนกับผมก็คือเราจะรู้ได้ว่าโน้มมาด้านหลังด้านหน้าจะยาวด้านหลังสั้นนะครับไม่เหนื่อยมากตัดเชื่อมไปด้านข้างได้เลยทีนี้จะมาเช็คฝั่งตรงข้างก็จะมาทำการเช็คเชื่อมฝั่งตรงข้างก็เรียกว่าครอสเช็คนะครับครอสเช็คนะครับก็เก็บว่าตรงไหนเนี่ยเรายังหลุดอยู่ใครสนใจเรียนตัดผมกับช่างตั้มกด1มันได้เลยนะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยก็อันนี้ก็เชื่อมเก็บปล่อยผมนิดเดียวไม่ต้องมากโอเคเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงครับOkay. ทีนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะมาเป่าแห้งเซ็ตก่อนเซ็ตก่อนเสยผมแล้วเดี๋ยวพอเป่าแห้งเสร็จทีนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะมาซอยยุคความหนากันอีกรอบหนึ่งขอดูเวลาแก้ผมดีดครับอาจารย์แก้นะแก้ผมดีดผมดีดผมดีดผมเด้งขอดูวิธีแก้ผมเด้งตรงไหนครับส่วนไหนก่อนเกิดแก้ผมเด้งไม่เอาเวลาก็ผมเด้งเนี่ยก็หลักๆที่เรามีปัญหาครับผมก็จะดีบริเวณโซนนี้นะบางครั้งเนี่ยความเด้งเนี่ยมันเกิดจากเส้นผมมาขัดความชุ่มชื้นในเส้นผมใช่เราก็สามารถที่จะถ้าร้านไหนไม่มีถ้าลูกค้าสับผมมาแล้วเราไม่มีตัวอย่างนี้นะเวลาเราใส่บลูเนี่ยผมมันมีน้ำหนักแล้วมันจะยุบง่ายโดยส่วนตัวผมก็จะใช้ตัวเป็นประเภทออร์แกนิกนูริชิ่งออยล์เซรั่มไอตัวนี้มันจะเป็นอาหารผมแล้วผมเนี่ยจากที่ชี้ฟูพอผมมีน้ำหนักเนี่ยมันก็จะยุบลงได้มันเป็นการว่าเราใช้โปรดักต์จากทุกผลิตภัณฑ์เซ็ตผมนะบอกไอ้มันเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผมอันนี้เคยทำให้ดูส่วนของขวัญใช่ไหมส่วนของขวัญเนี่ยขอแยกถึงตรงนี้ดีกว่าแก้ปัญหาโซนขวัญที่เราเจอกันอยู่เหมือนที่อธิบายไปเริ่มต้นนะครับถ้าเป็นเส้นสีชมพูใช่ไหมครับแล้วโซนของขวัญตรงนี้โดยส่วนตัวเนี่ยถ้าเรายืนบริเวณหลังลูกค้าเนี่ยการดึงข้อผมพยายามโดยส่วนตัวเนี่ยคือต้องเขียนนี่ครับขออนุญาตเขียนย้ำเรื่ององศาอีกรอบนะมีคนถามเรื่ององศากันมาพอดีเลยครับโอเคขออนุญาตย้ำอีกรอบนะครับสำหรับใครที่รู้แล้วก็วันนี้ขอทวนสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับก็045 90ครับ135ครับ135 180ทีนี้จุดบริเวณเนี้ยถ้าเราจินตนาการนะ
จุดนี้เวลาผมเวลาเด็กดึงชอบผมอะถ้าเจอโซนขวางบริเวณตรงนี้โดยส่วนตัวเนี่ยผมจะดึงเข้าประมาณสักจะดึงมา45กับ0ผมจะดึงอยู่ที่45กับ0เป็นหลักเพื่อป้องกันผมดีชี้แต่ถ้าเริ่ม90เนี่ยโอกาสที่ผมจะสะบัดเริ่มจะมีนะแต่ถ้าเลี่ยงได้นะครับก็องศาสูงๆเลยการยกขึ้นก็คือควรเลี่ยงเลยดีกว่าใช่ครับการยกขึ้นมุมเนี้ยครับสีแดงให้โอเคสีแดงดูเป็นสัญญาณเตือนนะยกขึ้นมุมเนี้ยผมก็จะระวังพิเศษละก็เรียกว่ามุมตรงเนี้ยโดยส่วนตัวที่ส่วนตัวผมนะ135เนี่ยผมจะเลี่ยงเลยเลี่ยงบอกว่าใช้คำว่าเสี่ยงดีกว่าเสี่ยงดีกว่าไม่ขอพูดคำว่าถูกหรือผิดนะเอาเป็นว่าก็พยายามระมัดระวังตรงนี้หน่อยละกันแต่ถ้าดึงบนเนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่ามันก็จะไปเชื่อมกับแกนบนแต่ถามว่าเวลาเราตัดเนี่ยก็พยายามระมัดระวังก็พยายามดึงให้เป็น45กับ0เป็นหลักดีกว่าเพราะว่า45กับ0เนี่ยโอกาสเด้งเนี่ยไม่มีเลยไม่มีนะครับขอบคุณสำหรับคำถามครับผมยกเว้นอย่าตัดสั้นจนเกินไปครับโอเคนี่มันคาดปากไลฟ์เดี๋ยวลูกค้าให้คนพี่น้องไปก่อนได้ครับใครสนใจเรียนตัดผมกับช่างตั้มนะครับกด1กันเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ถ้าจะไปเรียนตัดผมก็จะเป็นที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจก็กด1กันมาก่อนได้เลยนะครับเราจะพาไปดูที่กราฟกันอีกสักรอบนะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจเรื่ององศานะครับใครมีคำถามตรงนี้สามารถสอบถามน้องไนท์ได้นะครับเดี๋ยวน้องไนท์จะได้ตอบคำถามได้ก่อนนะครับในเรื่ององศานะครับมีใครมีคำถามมาไหมน้องไนท์ไม่มีเลยครับมีก็คนเมื่อกี้บอกครับเรื่องขวัญก็มันแล้วแต่บางหัวครับไปทีแทบไม่เป็นเลยครับผมข้างหน้าอยากโศกควรตัดทรงอะไรดีครับความยาวประมาณไหนครับผมข้างหน้าที่อยากโศกครับชอบผมยาวหรือผมสั้นด้วยครับกลับมาดูกันที่พี่ตั้มกันนะครับอยากดูวิธีเซตทรงค่ะนี่ครับเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับตอนนี้กำลังใดขึ้นทรงกันอยู่นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากดูย้อนหลังนะครับหรือสนใจผลิตภัณฑ์นะครับสามารถแอดไลน์แอดบับเบิ้ลเรียนไปได้เลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็กำลังได้ผลองศาสามารถดูย้อนหลังได้ทุกคลิปเลยครับของพี่ตั้มจะอธิบายเรื่ององศากันทุกคลิปเลยทั้งเรื่องขวัญด้วยครับโซนขวัญการดึงผม0องศา90องศาครับพี่ตั้มจะอธิบายกันทุกคลิปเลยครับถ้าใครอยากจะกดเข้าไปดูย้อนหลังครับก็แอดไลน์แอดมาว่าเบียนได้เลยนะครับจะมีลิงก์กดไปดูคลิปใน YouTube ได้เลยครับทีนี้ก็มางานบนกันต่อนะครับแม่กับเป็นไงครับเห็นผมตัวเองก็แซมดีดีนะเราจะมาตัดงานบนกันต่อนะครับงานบนโอเคครับเนี่ยโดยส่วนตัวถ้าเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันล้นมาเนี่ยส่วนตัวหลักการง่ายๆครับไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากก็ไล่บีขึ้นไปเลยล่องยกขึ้นไปครับให้บีขึ้นตรงขึ้นไปเลยนะครับตรงขึ้นไปเลยครับถ้าตรงไหนมันเลยเกณฑ์ผมมาเดี๋ยวกายก็จะตัดเองไม่ต้องกลัวเราก็ยกเนี่ยมุมตรงถ้ามุมถ้าโอเคมุมนี้เรายกมุมไหนก็เมื่อกี้พี่ตั้มใช้ลมอะไรเป่าครับใช้ลมร้อนกลางครับผมลมร้อนกลางนะครับไม่ได้คือลมร้อนจะเป็นลมที่เปลี่ยนค
ครงสร้างผมลมเย็นเนี่ยก็จะเป็นลมที่เริ่มล็อกเส้นผมนะครับผมตรงเส้นใหญ่ตัดทูบ็อกด้านหลังมันดีดแก้ยังไงครับก็ตามที่อธิบายไปเมื่อกี้ครับเราจะดึงลงมา0องศากันนะครับกับ45องศาครับไม่ต้องไปสร้างเลเยอร์เพราะว่าสร้างเลเยอร์ถ้าผมชี้นี่หน่อยมันก็ต้องชี้อยู่ดีถ้าเราไปทำให้มันสั้นในช่วงด้านบนนะครับใช่ครับแต่ถ้าผมวิ่งงุ้มเข้าหาศีรษะเนี่ยจะดึง90สักหน่อยก็ได้เพื่อให้เขียนให้มันซ้อนตรงนี้มันซ้อนเป็นชั้นๆเป็นเลเยอร์สามารถทำได้พี่ตั้มทำเล็บที่ไหนครับทำเล็บที่ไหนนี่ทำผ่านจากสุราษฎร์หรือว่าไงครับอันนี้อุดมเดชนะครับอันนี้ไม่รู้ทำในสุราษฎร์นี่นะทำในสุราษฎร์นะครับนี่ก็จะเริ่มเช็คผมนะก็ทีนี้ก็จะมาใช้กระแสฟันปลานั่นข้างมีอีกคนหนึ่งที่บอกว่าด้านข้างมันดีดเวลาตัดทูบ็อกด้านข้างมันดีถ้ามาตัดทูบ็อกตรงนี้แสดงว่าผมสั้นไปหนึ่งสั้นสองผมในแบบเนี่ยค่อนข้างที่จะชี้ก็ต้องรอให้น้ำหนักต้องรอให้ยาวก่อนนะครับรอให้ยาวก่อนบอกลูกค้าไปเพิ่งไปตัดก็คือตัดเป็นลักษณะเหมือนกับมีฐานผมรองรับความยาวก่อนไม่ได้เดี๋ยวเพิ่งไปตัดข้างในให้มันสั้นแล้วก่อนให้มันยาวเนี่ยเสี่ยงรอให้ยาวมากๆลงมาพร้อมๆกันเลยดีกว่าหรือไม่แก้วิธีโดยการตัดผมก็ได้ครับทรงนี้เรียกว่าทรงอะไรครับพี่ตั้มจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับมันมีความเป็นรองทรงสูงที่ไม่ขาวไม่ขาวเป็นรองทรงสูงงานดำเราเรียกว่าเบอร์3แล้วกันเบอร์3รองทรงสูงเบอร์3หรือถ้าตัดสั้นสมัยก่อนนะก็เรียกว่าเห็นนะไม่มีหลักภาษานะคนไทยก็ชอบเรียกว่ารองหวีพอเปิดสูงเนี่ยรองหวีรองหวีเลยถ้าที่เปิดทุกทรงมันมีหวีเนาะแต่ว่ามันไม่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ต้องเสียข้างบนก็จะใช้กันไกลค่อยๆเดี๋ยวจะค่อยๆเนี่ยครับอันเดอร์คัตกับทูบ็อกโครงสร้างเหมือนกันใช่ไหมครับน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันครับแต่ว่าเปิดภาพถ้าลูกค้ามีภาพเปิดภาพจะดีกว่าครับเพราะว่าภาพจะอธิบายได้ค่อนข้างชัดครับเพราะว่าเกิดถ้าลูกค้าเข้าใจอีกแบบนึงแล้วใช้ภาษาผิดแล้วเราไปตัดตามภาษาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความผิดของเราเพราะเราก็ตัดตามคำที่เขาแนะนำใช่ไหมครับใช่ครับแต่เกิดถ้ามันไม่ตรงกับความต้องการลูกค้าเนี่ยมันก็จะเกิดข้อผิดพลาดยังไงก็ลองเปิดภาพให้ลูกค้าดูถามลูกค้าดูดีกว่าว่าแบบมีภาพมีรูปภาพไหมใช่ว่าใช่ทรงใช่ทรงเดียวกันไหมเพื่อที่จะได้เข้าใจกันง่ายขึ้นด้วยคือพยายามตัดผมตามเจตนารมณ์ของลูกค้าไปแล้วเพราะจริงๆแล้วก็ลูกค้าเขาก็ไม่ได้เป็นช่างนะเกิดถ้าเขาจะพูดภาษาเนี่ยเกิดถ้าเราไปตัดตามภาษาอาจจะเกิดข้อผิดพลาดยังไงก็ลองย้ำสอบถามเขาอีกรอบหนึ่งเลยอันนี้พี่ตั้มก็ซอยลดเนื้อผมนะครับทีนี้ก็ใช้กันไกลตัดปลาครับนายแบบก็ผมค่อนข้างหนาเมื่อกี้เราก็จะมีการพอยคัตติ้งลดเนื้อผมไปแล้วครับโดยส่วนตัวก็จะเกลี่ยโซนผมนี่ก่อนแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆก็สับไปเรื่อยครับไม่เลยมากสับซ้อนง่ายๆครับไม่ได้ซับซ้อนเลยนะคือพยายามเอามือเกลี่ยทรงผมไว้ก่อนแล้วถ้าเจอตรงไหนมันหนาเนี่ยเราค่อยพยายามตรงนั้นโดยส่วนตัวอ่านที่ตัดตรงนี้รู้สึกว่าหนาก็โดยส่วนตัวก็จะย้ำบริเวณที่มันหนาใช่ครับจะไม่แบบไม่ได้สับทุกส่วนไม่ได้สับทุกส่วนเนี่ยส่วนตัวก็จะขยับผมเช็คไปเรื่อยเช็คผมถ้าเรารู้สึกว่าโอเคมันเริ่มจับช่อเส้นง่ายทีนี้เราก็ปล่อยอะไม่ต้องอะไรมากบริเวณถ้าส่วนผมที่บอกว่าตรงนี้ถ้าแบบมันการเด้งก็พยายามอย่าไปสับโคนมากครับก็พยายามแค่ปลายครับผมนิดหน่อยปลายก็พอนิดหน่อยตรงนี้ก็เราก็ดึงเข้าหา45แล้วก็ซอยแค่ปลายผมไม่ต้องสับตรงนี้ถ้ามันแตกมันจะดูชี้ฟูไปเพราะว่าเราก็จะทำความสั้นใช่ครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการซอยผมทีนี้ก็ถึงเข้าขั้นตอนการเซ็ตผมนะฮะ
ก็เราก็จะใช้นี่ก่อนดีกว่าซีโซลซีโซลนะครับซีโซลนะครับตัวนี้ช่วยอะไรครับพี่ตั้มช่วยที่จะสร้างแท็กเจอร์นะครับยกโคนได้ด้วยตัวนี้ยกโคนได้ด้วยแล้วก็ถ้าเหมือนผู้หญิงอะเหมือนรองพื้นเหมือนรองพื้นรองพื้นแล้วก็ใส่ไปก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วทีนี้ก็บางทีมันอาจจะทำให้เราลดการใช้เนื้อไวส์ลงด้วยทีนี้ก็ใช้ลมเย็นครับใช้ลมเย็นนะครับลมเย็นไม่ต้องแรงนะครับลมเย็นระดับ1ก็พอครับเผาไปเรื่อยๆใช้มือครับใช้มือขยันจับช่อไปเรื่อยแว็กซ์นะครับเป็นใช้ตัวนี้นะครับเวลาสกู๊ปเนี่ยโดยส่วนตัวก็จะสกู๊ปประมาณเท่านี้ก่อนประมาณเท่านี้ไม่ต้องเยอะมากนะครับไม่ต้องเยอะมากแล้วเวลาเราสกู๊ปก็คือใส่ตรงกลางฝ่ามือนะครับเกลี่ยให้ทั่วมือพยายามอย่าให้มันเป็นก้อนถ้าเราดูอย่างเงี้ยยังเห็นเนื้อแว็กซ์อยู่ก็โอเคค่อยๆถูไปเรื่อยๆถูให้มันเนียนมือที่สุดนะครับเนียนมือที่สุดถูแบบจนรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนื้อเดียวกันเลยกับมือไปเลยก็ได้แล้วก็ค่อยๆเช็คไม่ต้องรีบครับผมเพราะว่าเกิดถ้าเราละลายไม่อย่างนี้เห็นเงี้ยถ้าเหลือเป็นก้อนอย่างเงี้ยเวลาไปโดนตัดกับเส้นผมมันก็จะเหมือนคล้ายๆเหมือนหมักฝรั่งติดผมฮะจะพยายามเช็คให้ดีๆเสร็จนี่ก็ขยันขยันเรื่อยๆครับขยันแบบคือเกลี่ยให้ทั่วให้รู้สึกว่าเนื้อแว็กเนี่ยมันไปแบบเข้าทุกเส้นผมไหมครับใช่ครับเราอยากให้มันตรงไหนเราก็จับตรงนั้นแล้วก็ขยำแล้วยกขึ้นมาที่เดี๋ยวเข้ากองต่อเลยไหมครับในแบบใช่ครับเข้ากองเลยเข้ากองถ่ายไม่มีใครเล่นนะไม่มีใครเล่นได้แบบลืมตาได้ไหมครับลืมตาได้ไหมคือน้องเอ็มเขาอยากว่าลืมตามาแล้วเฮ้ยว้าวเลยครับผมไม่มีสองอย่างไม่วาวก็โวยน่าจะหนักไปทางโวยมากกว่าทีนี้ก็ถ้าเนื้อแว็กซ์หวีตรงนี้นะครับสำคัญหวีเซ็ตโดยส่วนตัวก็คือจะใช้ซี่ที่แบบมันเป็นง่ามเนี่ยจะไม่ใช่นี่ก่อนค่อยๆเกี่ยวเข้าไปเพราะว่านิ้วเราเนี่ยเริ่มจะนวดแว็กซ์ได้ไม่ทั่วแล้วในการที่จะสานเข้าไปในโซนลึกๆของเส้นผมเราใช้อุปกรณ์ช่วยโดยส่วนตัวเนี่ยใช้อุปกรณ์ช่วยก่อนคือเอาไปเกลี่ยเพื่อให้ผมเนี่ยมันเกิดการเรียงตัวแล้วทีนี้เราค่อยมาใช้มือสานอีกทีนึงเนี่ยก็ค่อยๆแต่อันดับแรกคือพยายามอย่าดึงนะครับเอามือจับศีรษะแล้วก็เพราะถ้าเราดึงไปเนี่ยหัวลูกค้าจะโยกได้ครับลูกค้าจะโยกมาได้ก็ค่อยๆเกลี่ยไปก่อนช่วงขวัญนี้เราก็จะทําตามทิศทางขวัญไปเลยทางขวัญไปเลยค่อยๆเกลี่ยแล้วพอเราค่อยๆเกลี่ยเสร็จทีนี้ก็เราก็จะมาใช้นิ้วนะครับค่อยๆจัดทรงนะจัดยกกดดึงค่อยๆใช้เนี่ยเพื่อที่จะเอามาปั้นบริเวณปลายผมให้มันดูเป็นช่อนะครับเกิดเป็นแบบเท็กเจอร์มากขึ้นค่อยๆพอเมื่อกี้ตอนพอใช้หวีอ่ะมันจะดูแบบเรียบร้อยจนเกินไปเราก็ใช้แบบให้มันดูพอใช้นิ้วไปเกลี่ยเนี่ยทรงผมก็จะดูเป็นธรรมชาติเพิ่มขึ้นค่อยๆเสร็จทีนี้บริเวณตรงนี้ใช่ไหมถ้ามันเกินไปเนี่ยโดยส่วนตัวผมก็จะจัดการโดยใช้กรรไกรเลียงผมไม่มีอะไรมากครับตรงไหนรู้สึกว่าเล่าเรื่องไม่รู้เรื่องก็ออกไปเลยเพราะว่าตรงนี้มันเส้นยากครับใช่ครับเส้นยากแล้วก็จัดการให้มันสั้นเลย
ดยส่วนตัวดูแล้วงงครับงงตรงไหนครับงงตรงไหนสามารถสอบถามได้นะครับถ้าใครคิดว่านายแบบรอแล้วกดหัวใจเข้ามาดูรอเลยครับกดกันเข้ามาเลยครับเหมือนมั้งครับเค้นนี่ครับถ้าดูในเรฟเฟอเรนซ์เนี่ยเราก็จะตัดและดูภาพไปดูว่าดูของเวียก็ดูแบบทุยใช่นี่เลยด้านข้างครับนี่เลยแล้วก็เสยก็จะมีความเป็นเวียสกลวัฒน์เรียบร้อยนะครับสำหรับทรงผมเวียสุกลวัฒน์วันนี้พี่ตู่กดหัวใจเยอะมากเลยครับพี่ตู่ขอบคุณมากครับพี่ตู่สอนละเอียดดีครับขอบคุณครับหล่อมากเลยครับเรียบร้อยนะครับหมุนเก้าอี้นะแบบให้ดูแบบงานตัดก็จะดูเป็นธรรมชาติหน่อยนะครับตัดเหมือนแบบเข้ากองนักแสดงตัดแล้วก็จะดูเหมือนแบบเหมือนไม่ใหม่ไม่ใหม่ตัดแล้วแบบสามารถใช้งานได้เลยแล้วก็เหมือนกับนายแบบเวลาให้นักแสดงเวลาเข้ากองเราก็จะรู้ไปแบบว่าเขาตัดผมตอนไหนทั้งที่เขาจะค่อยๆเลียมผมอยู่ตลอดเวลานะครับพี่ตู่ถามว่าพี่พอเป็นเบลล่าได้ไหมเบลล่าใช่เดี๋ยวให้นายแบบขับมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายนายแบบก็ขับขึ้นไปพี่ตู่ขอบคุณมากครับมีคนแซวมาว่าหล่อกว่านี้ก็พี่เวียแล้วครับอันนี้ไม่ใช่พี่เวียนี่พี่เพลียพี่เพลียโอเคก็วันนี้งานก่อนครับผมใจร้อนใจร้อนนิดนึงครับขอขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับโอเคเดี๋ยวไหนเข้ากล้องนะครับเข้ากล้องนี่ที่มากินกับแกงใช่ไหมครับก็วันนี้นะครับผมตั้งแชร์ไว้ช็อปนะครับที่ได้จบจากการไลฟ์สัปดาห์นี้ตัดเองเท่านี้ก็ขอบคุณนายแบบน้องเอ็มแล้วก็น้องไนท์ด็อกเฟซนะครับที่มาช่วยถือกล้องแล้วก็คอยอ่านข้อความให้กับเราทุกคืนวันอังคารเจอกับผมนะครับตั้มแฉ่งชาวบ้านช็อปแล้วก็น้องนายนะครับวันพุธก็จะเป็นบอมอิสรภาพนะครับบอมอังกฤษวันศุกร์ก็จะเป็น HRBB ทีมของ Harris Bubble Shop นะครับก็จะมีน้องๆหลายคนคนนั้นก็เป็นแบบแก๊งทุกคนก็ฝีมือก็น่าสนใจกันนะครับแล้วก็พวกเรานะครับก็เป็นช่างที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันความรู้ให้กับพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับผมไม่ได้เป็นอาจารย์นะก็ถือว่าในประเด็นนี้เนี่ยช่างแต่ผมก็หลายท่านก็อายุงานมากกว่าเราก็ผมก็ได้รับโอกาสกับทางพี่ตือนะครับทีมงานบัพเปอร์เบนที่ให้โอกาสได้มาไลฟ์มาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในนี้หากเกิดข้อผิดพลาดประการใดเนี่ยน้อมรับไว้พิจารณานะครับก็ถ้ามีอะไรไม่เหมาะไม่ควรทางเราก็ต้องขอโทษไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับสัปดาห์หน้าทรงผมใครตัดยังไงฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามบาร์เบอร์เบรนนะครับสำหรับฝนบาร์เบอร์ไทยด้วยนะครับวันนี้ฝันดีทุกคนนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ละครจบแล้วละครจบแล้วนะครับฝากช่องบาร์เบอร์เบรนหลากสีด้วยนะครับโอเคครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายครับ